วันนี้อาจารย์มีเมนูหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากนะครับสูตรนี้กรอบอร่อยเหมือนไปรับประทานที่ญี่ปุ่นเลยละครับกับเมนูทงคัตสึโรแต่เพิ่มความอร่อยด้วยซอสตาต้าที่นำไปคลุกเคล้าเนื้อหมูจนทั่วทั้งชิ้นเพิ่มรสชาติและความหอมของกระเทียมพริกไทยด้วยนะครับอร่อยง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับวิธีทำซอสทาท่าใส่ไข่ต้มสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนหอมใหญ่สับผักชีลาวแตงกวาดองตามด้วยมายองเนสเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยในซองและมอสซาเรลล่าชีสขูดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้วิธีทำหมูทอดเรียงหมูสันนอกสไลด์ลงบนภาชนะบีบซอสทาท่าที่เตรียมไว้ม้วนเป็นแท่งเตรียมไว้ค่ะนำหมูสันนอกที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่ที่พอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้ค่ะนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูทอดซอสทาท่าแบบญี่ปุ่นใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีซอยฝอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ